หนังสือเสียงการพูดในที่ชุมนุมของเดลคาเนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมธให้เสียงอ่านภาษาไทายโดยสราวุฒิชัยดีบทที่สองความเชื่อมั่นในตนเองโดยอาศัยการเตรียม เป็นหน้าที่ในงานอาชีพของข้าพเจ้าพอๆกับเป็นความสนุกเพลิดเพลินในการฟังและวิจารณ์การพูดในที่ชุมนุมของนักศึกษาทั้งหลายนับตั้งแต่คตริสตศักราช1,912เป็นต้นมาคำนวณแล้วตกฤด,ดูละ6,000รายการพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงโดยนักศึกษาซึ่งกำลังเรียนในวิทยาลัยเท่านั้นหากโดยบุคคลสูงอายุในวงธุรกิจและงานอาชีพอีกมากมายถ้าหากว่ามีอะไรบ้างที่ข้าพเจ้าได้ประสบในการกระทำสักสิ่งหนึ่ง ซึ่งสลักแน่นอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าอื่นใดแน่นอนเหลือเกินสิ่งนั้นก็คือมีความจำเป็นอย่างรีบด่วนที่จะเตรียมคำพูดเอาไว้ก่อนลงมือพูดและคำพูดนั้นจะต้องชัดถ้อยชัดคำและกระทัดรัดมีสิ่งอันประทับใจมีสิ่งอันจะไม่อยู่ในลักษณะเหมือนกับว่าไม่ได้พูดอะไรเสียเลยท่านเคยถูกนักพูดสะกดให้ลืมตัวนักพูดซึ่งท่านรู้สึกว่า มีวาทธาชวนฟังอยู่ในสมองและในหัวใจของเขาโดยเขาพูดในอาการปรารถนาอย่างรุ่มร้อนโดยถ้อยคำของเขาแล่นตรงเข้าสู่สมองและหัวใจของท่านบ้างหรือเปล่าการกระทำเช่นนี้นับได้ว่าเป็นเคล็ดลับครึ่งหนึ่งแห่งศิลปะในการพูดเมื่อผู้พูดอยู่ในภาวะจิตใจและอารมณ์รุนแรงเขาจะพบความจริงอันสำคัญประการหนึ่งกล่าวคือคำพูดของเขาเกือบจะไม่ต้องมีการเตรียมไว้ก่อน ความยากลำบากในการกล่าวคำพูดจะกลายเป็นของง่ายความหนักใจจะกลายเป็นเบาใจการพูดโดยผู้ที่กำลังอยู่ในภาวะดังกล่าว9ใน10ส่วนมีลักษณะดีพร้อมเหมือนกับเตรียมไว้ก่อนแล้วเหตุผลสำคัญอันดับแรกที่ว่าเหตุใดจึงมีผู้ประสงค์ศึกษาวิชานี้ตามที่ได้บรรยายไว้ในบทที่1ก็เพราะอยากจะเป็นคนมีความเชื่อมั่น มีความกล้าหาญมีความไว้วางใจในตนเองและความผิดพลาดร,ร้ายแรงซึ่งมีคนอยู่มากมายได้กระทําลงไปก็คือปล่อยปละละเลยไม่เตรียมคําพูดเอาไว้ก่อนเขาเหล่านี้จะหวังปราบกองฐานราบแห่งความกลัวกองทหารม้าแห่งความประมาะในการทําสงครามโดยการใช้ดินปืนที่เปียกน้ําและลูกปืนใหญ่ที่ภายในว่างเปล่าหรือไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ใดๆเลยได้อย่างไรกัน ในกรณีดังกล่าวไม่น่าสงสัยอะไรนักว่าทำไมเขาเหล่านี้เมื่ออยู่เบื้องหน้าผู้ฟังจึงไม่สามารถทำให้เหมือนกับอยู่ในบ้านทุกประการได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าลิงคอนพูดในธรรเนียบไวท์เฮาส์เวลาข้าพเจ้าพูดโดยไม่ได้เตรียมอะไรเลยแม้ต่อไปภายหน้าข้าพเจ้าจะอยู่ในไวชราก็ตามข้าพเจ้าก็คงจะอดประมาทเสียมิได้ถ้าท่านต้องการความเชื่อมัน่นทำไมไม่กระทำในสิ่งจำเป็นเพื่อได้มันมาเล่า ความรักอันสมบูรณ์นักบุญยอนเขียนไว้ได้เวียงความขี้ขลาดไปเสียดังนั้นการเตรียมคำพูดที่สมบูรณ์ย่อมจะเวียงความขี้ขลาดไปเสียได้เช่นเดียวกันเดนิลเวฟสเตอร์กล่าวว่าเขาเห็นว่าการปรากฏตัวเบื้องหน้ากลุ่มผู้ฟังด้วยการเตรียมเรื่องมาพูดเพียงครั้งเดียวไม่ผิดกับการแต่งกายมาเพียงครึ่งเดียวทำไมเราจึงไม่ได้เตรียมปาฐกถามาอย่างระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นทำไม มีบางคนไม่เข้าใจว่าการเตรียมคืออะไรหรือจะทำอย่างไรจึงสามารถเตรียมด้วยความฉลาดรอ,รอบคอบบางคนออกตัวว่าเวลาไม่พอดังนั้นเรามาอภิปรายกันถึงปัญหาดังกล่าวให้เกือบครบบริบูรณ์ในบทนี้วิธีเตรียมที่ถูกต้องการเตรียมทำอย่างไรอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือการอ่านหนังสือก็เป็นการเตรียมชนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดการอ่านอาจจะช่วยได้บ้าง แต่ผู้ใดพยายามเอาความคิดเห็นที่บรรจุอยู่ในหนังสือออกมาใช้ในฐานะเป็นความคิดเห็นของเขาเองปาฐกถาตลอดเรื่องจะขาดบางสิ่งบางอย่างผู้ฟังอาจจะไม่รู้อย่างชัดแจ้งว่ามีอะไรขาดไปบ้างแต่ทว่าผู้ฟังเหล่านั้นจะไม่แสดงกิริยาท่าทีอันนำความอบอุ่นมาให้ผู้พูดขอยกตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าสอนหลักสูตรการพูดในที่ชุมนุมแก่พนักง,งานอาวุโสข,ของธนาคารนิวยอร์กซิตี้ เป็นธรรมดาอยู่เองกลุ่มพนักงานดังกล่าวมีกิจจำเป็นอยู่หลายประการในการใช้เวลาของเขาจึงประสบความลำบากอยู่บ่อยๆในการเตรียมคำพูดให้ได้ดีพอหรือสามารถกระทำได้ในสิ่งที่เขาเห็นว่าเหมาะสมสําหรับการเตรียมตลอดชีวิตของเขาเหล่านี้ต่างมีความคิดเห็นของตนเองโดยเฉพาะ บำรุงรักษาความเชื่อถือของตนเองมองสิ่งทั้งหลายจากแง่มุมที่ผิดแพกแตกต่างกับผู้อื่นทำอาชีพโดยใช้ความเจนจัดเฉพาะตัวบุคคลดังนั้นในฐานะดังกล่าวหมายความว่าต่างได้ใช้เวลาถึง40ปีสะสมวัตถุดิบไว้มากมายสำหรับพูดแต่ลำบากมากอยู่ที่จะให้เขาเหล่านี้บางคนตระหนักเช่นนั้นเพราะเขาไม่สามารถมองไปในป่าเห็นต้นสนต้นแฮมรักครวนเพลง พนังงานกลุ่มนี้มาชุมนุมกันเพื่อการศึกษานี้ในเย็นวันศุกร์เวลา17-19นาฬิกาครั้นต่อมาสุกหนึ่งสุภาพบุรุษผู้หนึ่งซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับธนาคารตอนบนของเมืองเพื่อความมุ่งหมายของประชากรข้าพเจ้าขอเรียกว่ามิสเตอร์เยสัน เมื่อดูนาฬิกาปรากฏว่าเป็นเวลา16นาฬกา30นาทีและเขายังไม่ได้เตรียมเรื่องสำหรับพูดไว้เลยเขาเดินออกจากห้องทำงานของเขาซื้อนิตยาสารฟรอ a แมกซีนมาฉบับหนึ่งจากแผงขายหนังสือพิมพ์และระหว่างอยู่ในรถใต้ดินเพื่อเดินทางมายังธนาคารเฟเดรันรีเซิร์ฟซึ่งใช้เป็นที่เรียนเขาอ่านบทความเรื่องท่านมีเวลาเพียง10ปีเพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จ ในนิตยสารฉบับนั้นการที่เขาอ่านไม่ใช่เนื่องจากเขาสนใจเป็นพิเศษหากเขาจะต้องหาเรื่องบางอย่างจะเป็นเรื่องใดก็ตามมาพูดในชั้นให้พอเหมาะพอดีกับเวลาที่จัดไว้สำหรับเขาหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขายืนขึ้นและพยายามพูดให้เป็นที่จับใจและสนใจตามเนื้อเรื่องของบทความชิ้นนั้นผลเป็นอย่างไรบ้างผลซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงเขาไม่ได้ย่อยและแยกแยกข้อความที่เขาพยายามพูด พยายามพูดถูกต้องอย่างยิ่งทีเดียวที่จะเรียกมันเช่นนั้นเขาพยายามพูดจริงๆฉะนั้นจึงไม่มีวาทาศิลปะโดยแท้จริงอยู่ในตัวเขาสำหรับหาทางออกได้เลยกิริยาท่าทางและเสียงทั้งหมดของเขาแสดงให้เห็นอย่างกระจ่างชัดเขาจะหวังให้ผู้ฟังประทับใจในคำพูดของเขายิ่งไปกว่าความรู้สึกของเขาได้อย่างไรกันเขาอ้างแล้วอ้างอีกถึงบทความนั้นด้วยการพูดว่า ผู้เขียนได้กล่าวอย่างนี้เนื้อความที่เขาพูดเอามาจากนิตยสารฟรอ a แมกซีนเกือบทั้งดุนน่าเสียดายที่เป็นของมิสเตอร์ยักซันเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าพเจ้าจึงพูดแก่เขาในทํานองนี้มิสเตอร์ยกซันเราไม่สนใจต่อเงาบุคลิกลักษณะของผู้เขียนบทความนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เรามองไม่เห็นเขาแต่เราสนใจอยู่ที่ตัวคุณและไอเดียของคุณคุณเคยพูดให้เราฟังว่า คุณคิดเห็นส่วนตัวอย่างไรบ้างไม่ใช่เอาคำพูดของใครๆมากล่าวจงใส่สิ่งที่เป็นของมิสเตอร์ยักซันลงไปให้มากกว่านี้ทำไมไม่เอาเรื่องเดียวกันนี้มาพูดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าทำไมไม่อ่านบทความนี้อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วลองถามตัวของคุณเองว่าเห็นพ้องกับผู้เขียนหรือไม่ ถ้าคุณเห็นพ้องด้วยจงพินิษพิจารณาให้ถี่ถ้วนในข้อเสนอแน่ของเขาและนำมาแสดงโดยใช้ข้อสังเกตจากความรอบรู้ของคุณเองถ้าคุณไม่เห็นพ้องกับเขาจงบอกเราตรงไปตรงมาและอธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจงให้บทความชิ้นนี้จงให้บทความชิ้นนี้เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจากจุดนี้เองคุณดำเนินปาฐกถาของคุณ มิสเตอร์ยักษ์ันรับคำแนะนำนี้อ่านบทความนั้นใหม่และลงความเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนเลยเขามิได้พยายามเตรียมปาธกถาครั้งต่อมาของเขาให้เสร็จเรียบร้อยในรถใต้ดินอีกเขาทำให้มันงอกงามขึ้นมาเขาฝึกฝนการใช้สมองของเขาเองและสมองนั้นเจริญเติบโตและสูงใหญ่แบบเดียวกับความเจริญเติบโตแห่งร่างกายลูกๆของเขาและช่างคล้ายคลึงกับลูกสาวคนหนึ่งของเขาเสียจริงๆ เด็กหญิงคนนี้โตว,วันโตคืนทีละน้อยทีละน้อยจนเขาแทบจะไม่รู้สึกเลยในขณะเขาอ่านข้อความบางตอนในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาเกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นและตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งได้ลอยเข้าสู่สมองของเขาโดยมิได้คาดหมายในขณะเขาสนทนาเรื่องนี้กับเพื่อนผู้หนึ่งระหว่างเขาใช้ความคิดใคร่ครวญในเวลาว่างของสัปดาห์นั้นสิ่งนี้ได้อยู่ในลักษณะลึกยิ่งขึ้นและสูงยิ่งขึ้นยาวยิ่งขึ้นและหนายิ่งขึ้น การพูดของมิสเตอร์ยักซันในเรื่องนี้ครั้งต่อมาปรากฏว่ามีสิ่งซึ่งเป็นของเขาเองเป็นแร่ที่เขาขุดขึ้นมาจากเหมืองภายในกายของเขาเองเป็นเงินเหรียญที่สร้างขึ้นในโรงกระสาบของเขาเองคำพูดของเขาทั้งหมดดีขึ้นไม่มีประตักใดๆสามารถกระตุ้นบุคคลได้ดีเหมือนความเห็นโต้แย้งคัดค้านแม้จะไม่รุนแรงก็ตามช่างแตกต่างประดุดขาวกับดำอย่างไม่น่าเชื่อ ระหว่างปาทกถาสองครั้งโดยคนคนเดียวกันในปักเดียวกันและในเรื่องเดียวกันช่างผิดแผกกันใหญ่หลวงอะไรเช่นนั้นเมื่อกระทําโดยการเตรียมที่ถูกต้องขอยกตัวอย่างว่าควรทําอย่างไรและไม่ควรทําอย่างไรมาแสดงไว้อีกเรื่องหนึ่งสุภาพบุรุษผู้หนึ่งซึ่งข้าพเจ้าขอเรียกว่ามิสเตอร์ฟรินเป็นนักศึกษาหลักสูตรการพูดในที่ชุมนุมในกรุงวอชิงตัน บ่ายวันหนึ่งเขาตั้งใจจะพูดในชั้นด้วยการสรรเสริญเยินยอความวิเศษของเมืองหลวงนี้เขาจึงรีบเร่งเตรียมข้อเท็จจริงโดยเก็บเอามาจากหนังสือนำเที่ยวเล่มเล็กๆซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพิมพ์จำหน่ายผลก็คือถ้อยคําของเขาเหมือนหนังสือเล่มนั้นแห้งแลง้งไม่คล้องจองปราศจากการจำแนกแยกแยะเขาไม่ได้พิจารณาไตรตรองถึงเรื่องที่นำมาปัตกถาให้พอเพียง มันไม่ได้ปลุกความกระตือรือร้อนของเขาเขาไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งตามคำพูดของเขามากพอจนเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าในเวลากล่าวมันออกมาดังนั้นผลก็คือไม่น่าทึ่งไม่มีรสชาติและไร้ประโยชน์ป้าทกถาที่จะไม่ล้มเหลวครั้นในปักต่อมาเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นซึ่งได้กระทบศูนย์กลางหัวใจของมิสเตอร์ปรินเต็มที่กล่าวคือรถยนต์ของเขาถูกขโมยไปจากที่จอดริมถนน เขาวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจและเสนอให้รางวัลในการจับคนร้ายแต่ไม่ได้รับผลอย่างใดทางตำรวจยอมรับว่าค่อนข้างเป็นสิ่งสุดวิสัยทีเดียวที่จะจัดการกับผู้ประกอบอาชญากรรมนี้แต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองพวกตำรวจมีเวลามากพอในการเดินเตะกันตามริมถนนมือถือช็อกเที่ยวเขียนตามล้อรถเวลาจอด แลรรถของมิสเตอร์ฟลินก็โดนเช่นเดียวกันเขาถูกปรับเพราะจอดเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้15นาทีตำรวจเขียนช็อกที่ล้อรถยนต์เหล่านี้มีภาระยุ่งอยู่กับการตรวจรถยนต์จอดเกินกำหนดจนกระทั่งไม่มีเวลาตามจับอาชญากรทั้งนี้ทำให้มิสเตอร์ฟินโกรธถ,ถึงขนาดโมโห เขามีเรื่องสำหรับพูดแล้วเรื่องซึ่งไม่ได้นำมาจากหนังสือนำเที่ยวเล่มเล็กๆพิมพ์จำหน่ายโดยหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งหากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆจากชีวิตและประสบการณ์ของเขาเองนี่คือเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นชิ้นเป็นอันของลูกผู้ชายที่แท้จริงผู้หนึ่งเรื่องซึ่งปลุกความรู้สึกและความเชื่อมั่นของเขาให้ตื่นขึ้นปาทะกถาสรรเสริญเยนยอกรุงวอชิงตันคำพูดของเขากว่าจะกล่าวออกมาแต่ละประโยคช่างประดักประเดิดเสียจริงๆ แต่คราวนี้เขาเพียงแต่ลุกขึ้นยืนและอ้าปากเท่านั้นถ้อยคำกล่าวประนามตำรวจพรั่งพรูออกมาอย่างผงผางและร้อนแรงประดุดภูเขาไฟเวซูเวียสระเบิดเป็นปาทะกถาที่เกือบจะไม่ขาดตกบกพร่องเลยเป็นปาทะกถาที่ยากนักที่จะประสบความล้มเหลวเป็นปาทะกถาที่มาจากประสบการณ์บวกกับผลสะท้อนนั่นเองการเตรียมคืออะไรกันแน่การเตรียมปาทะกถาหมายถึง การเขียนสำนวนหรูหราต่างๆลงในกระดาษหรือท่องจำสำนวนเหล่านั้นหรือเปล่าเปล่าเลยหมายถึงการชุมนุมความคิดเห็นที่ได้มาโดยบังเอิญสองสอย่างซึ่งโดยแท้จริงแล้วนำประโยชน์มาให้ท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือไม่ใช่เช่นนั้นเลย มันหมายถึงชุมนุมความคิดเห็นของท่านไอเดียของท่านความเชื่อมั่นของท่านแรงกระตุ้นของท่านและท่านมีความคิดเห็นและแรงกระตุ้นที่เหมาะสมนั้นๆอยู่แล้วท่านได้สิ่งดังกล่าวมาทุกวันจากชีวิตระหว่างตื่นอยู่ของท่านบางครั้งมันเข้ามาในฝันของท่านเสียด้วยซ้ำชีวิตทั้งหมดของท่านเต็มไปด้วยความรู้สึก และการประสบพบเห็นสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่อย่างหนาแน่นในส่วนลึกแห่งจิตนอกสำนึกของท่านเช่นเดียวกับก้อนกรวดหนาแน่นอยู่ตามหาดทรายชายทะเลการเตรียมหมายถึงการใช้ความคิดพินิษพิจารณาใคร้ครวนและสรรหาคำพูดท,ที่ทราบซึ้งตรึงใจแก่ท่านมากที่สุดแล้วขัดเกลาวคำพูดดังกล่าว จัดให้ได้รูปแต่เรียบเรียงให้เป็นสำนวนของท่านเองมันไม่ได้เป็นแผนอันลำบากเลยใช่ไหมเพียงแต่จำเป็นต้องใช้สมาธิและความคิดบ้างเล็กน้อยเพื่อบรรลุจุดประสงค์อันนี้เท่านั้นเดวายแอลมูดีนักบวชแหง่งศาสนาคริสเตียนผู้เป็นนักเทศเร่เรืองนามเตรียมเทศนาของเขาซึ่งประทับใจเป็นประวัติการอยางไรข้าพเจ้าไม่มีความลับเขาตอบเมื่อมีผู้ถามถึงปัญหาดังกล่าว เมื่อข้าพเจ้าเลือกหัวข้อเรื่องใดข้าพเจ้าจะเขียนชื่อของมันลงบนด้านนอกของซองขนาดใหญ่ข้าพเจ้ามีซองชนิดนี้อยู่หลายชิ้นถ้าในระหว่างการอ่านหนังสือต่างๆข้าพเจ้าพบข้อความดีๆเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะเอามาเทศข้าพเจ้าจะตัดหรือคัดลอกสอดเข้าไปในซองใดซองหนึ่งให้ตรงกับหัวข้อเรื่องนั้นๆแล้วปล่อยให้มันนอนนิ่งอยู่ข้างในโดยไม่ได้แต่ต้องข้าพเจ้ามีสมุดโน้ตเล่มหนึ่งติดตัวเป็นประจำ ถ้าในการเทศครั้งหนึ่งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังเรื่องใดก็ตามที่ให้ความสว่างแก่หัวข้อเรื่องที่เตรียมไว้ข้าพเจ้าจะจดลงในสมุดโน้ตแล้วฉีกใส่ลงในซองบางครั้งข้าพเจ้าปล่อยให้มันนอนสงบนิ่งอยู่ในซองถึงปีหรือมากกว่านั้นครั้นเมื่อถึงเวลาที่ข้าพเจ้าต้องการเรื่องราวใหม่ๆมาเทศข้าพเจ้าจะหยิบซองมาเปิดเอาสิ่งสะสมหนาแน่นทุกอย่างภายในออกมา อาศัยข้อความในซองนั้นและอาศัยผลของการศึกษาค้นคว้าของข้าพเจ้าอยู่ก่อนแล้วข้าพเจ้าจึงมีวัตถุดิบอย่างพอเพียงครั้นแล้วตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าไปเทศในที่ต่างๆข้าพเจ้าจะตัดหรือเพิ่มเติมบางตอนเสียบ้างเล็กน้อยด้วยการทําเช่นนี้คําเทศของข้าพเจ้าจึงไม่มีวันเก่าคําแนะนํามีปรัชญาของคณะบดีบราวแห่งเยล เมื ah er ่อตอนด i วิน y ตีสกูลแห่งมหาวิทยาลัยเยลฉลองครบรอบร้อยปีที่ได้ตั้งมาคณะบดีดรชานเบรนนอนบาวได้แสดงปาฐกถาเรื่องศิลปะแห่งการเทศดรบราวเตรียมปาฐกถาด้วยตนเองทุกสัปดาห์มาเป็นเวลา30ปีเศษและได้สั่งสอนอบรมนักศึกษาให้รู้จักการเตรียมและการแสดงปาฐกถาเหตุนี้เองเขาจึงอยู่ในฐานะที่จะให้คำแนะนำอันอํานวยปัญญา สำหรับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคำแนะนำซึ่งจะให้ประโยชน์แก่ทุกคนไม่ว่าผู้พูดจะเป็นพระหรือนักบวชเตรียมแสดงธรรมะเรื่องเพลงสวดที่91หรือเป็นเจ้าของโรงงานทำเกือกเตรียมไปพูดต่อที่ชุมนุมสหพันธ์กรรมกรข้าพเจ้าถือโอกาสนำคำแนะนำของดอกเตอร์บราวน์ซึ่งตัดตอนมาจากหนังสือศิลปะแห่งการเทศพิมพ์จำหน่ายโดยบริษัทแมกนิวแลนด์นิวยอร์กมาอ้างไว้ดังต่อไปนี้ จงใคร่ครวญถึงใจความและเรื่องที่ท่านจะนำมาพูดใคร่ครวญทบทวนในสิ่งดังกล่าวตราบจนมันสุกงอมและเกิดผลสนองตอบสิ่งที่ท่านจะได้รับจากมันก็คือไอเดียที่ดีงามขยายตัวและเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับการฟักไข่เป็นเหตุให้จุลินทรีย์แห่งชีวิตในไข่นั้นขยายตัวและเจริญขึ้นมาเป็นการดีอย่างไม่มีอะไรเท่าถ้าวิธีการนี้ปฏิบัติต่อเนื่องอยู่เป็นประจำเป็นเวลานาน,าน ไม่ใช่ผัดไปจนถึงก่อนเที่ยงวันเสาร์ซึ่งเป็นเวลาที่การเตรียมขั้นสุดท้ายสำหรับเทศในวันอาทิตย์รุ่งขึ้นได้มาถึงถ้านักบวชคนใดสามารถเก็บรักษาข้อเท็จจริงสำหรับเทศไว้ในหนึ่งเดือนหรืออาจจะหกเดือนหรืออาจจะหนึ่งปีก่อนเขาจะนำออกเทศเขาจะได้พบความคิดใหม่ๆงอกออกมาจากข้อเทจจริงนั้นโดยไม่รู้จักจบสิ้นต่อจากนั้นมันจะปรากฏรูปร่างจเจริญเติบโตขึ้นหลายเท่าทวีคูณ เขาอาจจะครุ่นคิดถึงมันในเวลาเดินตามถนนหรือในเวลานั่งรถไฟสองาชั่วโมงซึ่งเป็นขณะเขารู้สึกเมื่อยตาจนไม่อยากอ่านหนังสือเขาอาจจะเอามันออกมาใคร่ครวนในตอนกลางคืนแต่ทางที่ดีนักบวชจะได้มีนิสัยเอาโบทหรือข้อความสำหรับเทศมาคล้องแวะกับการนอนโดยเอามันขึ้นไปบนเตียงธรรมาทเป็นที่ดีเยี่ยมสำหรับเทศมิฉะนั้นแล้วเขาจะนอนไม่หลับสนิทกระนั้นก็ตามแม้ได้แนะนำไว้เช่นนี้ ข้าพเจ้าเองในบางครั้งลุกขึ้นจากเตียงในตอนเที่ยงคืนและจดความคิดที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าทั้งนี้เนื่องจากข้าพเจ้ากลัวว่าอาจจะลืมมันเสียหมดก่อนถึงเวลารุ่งเช้าเมื่อท่านได้รวบรวมวัตถุดิบสำหรับใช้เทศครั้งใดครั้งหนึ่งโดยเฉพาะไว้เรียบร้อยแล้วท่านจงเขียนความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับใจความและหัวข้อเรื่องที่ท่านจะเทศเขียนลงไปว่าท่านมองเห็นเงื่อนงำอะไรบ้างในใจความนั้น ท่านจึงได้ตกลงใจเลือกมันก่อนเพื่อนเขียนลงไปว่าท่านมีไอเดียทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับใจความนั้นอย่างไรบ้างจงจดไอเดียทั้งหมดของท่านลงในกระดาษเพียง2องสามคำก็พอสำหรับไอเดียหนึ่งหนึ่งเพื่อเตือนความจำครั้นแล้วจงปล่อยให้จิตใจของท่านคิดค้นเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเหมือนหนึ่งว่าไม่เคยได้พบเห็นจากหนังสือเล่มหนึ่งเล่มใดมาก่อนเลย และกระทำอยู่อย่างนี้นานเท่านานที่จิตใจนั้นยังคงปฏิบัติงานได้นี่เป็นแนวทางสำหรับฝึกหัดจิตใจให้ก่อประโยชน์โดยอาศัยวิธีการอันนี้ท่านจะทำให้การใช้สมองของท่านเกิดความสดชื่นกระปรี้กระเปา่าได้สิ่งที่ไม่เอาอย่างใครมีความคิดบริเริ่มจงจดไอเดียทั้งหมดที่ท่านคิดได้ลงในกระดาษด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครช่วยเหลือ,ไอ,ลอไอเดียเหล่านั้นไอเดียเหล่านั้น ล้ำค่าในการเผยให้เห็นความคิดเห็นแห่งสมองของท่านยิ่งกว่าทับทิมเพชรและทองคําบริสุทธิ์จงจดเอาไวเ้เถิดไม่ต้องเลือกว่าจดลงในกระดาษโน้ตด,ด้านหลังของจดหมายเก่าส่วนหนึ่งของซองจดหมายใช้แล้วเศษกระดาษหรือกระดาษอะไรก็ตามที่ท่านพอจะหยิบฉวยได้ทั้งนี้ดีกว่าใช้กระดาษฟลุสแกบขนาดยาวและยังเรียบร้อยอยู่ไม่เพียงแต่เป็นการประหยัดเท่านั้น หากท่านจะได้รับความสะดวกในการเอากระดาษหลายๆชิ้นเหล่านั้นมาจัดและตรวจตราเมื่อตอนท่านเตรียมวัตถุดิบให้เป็นประเบียบจงจดไอเดียที่เกิดขึ้นในใจของท่านไว้ต่อไปเรื่อยๆตลอดเวลาใช้ความหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้การกระทำดังกล่าวไม่จำเป็นที่จะต้องรีบเร่งวิธีนี้นับได้ว่าสำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการอํานวยผลให้แก่จิตใจซึ่งท่านมีสิทธิที่จะได้รับ มันเป็นแบบแผนที่ดนบันดาลสมองให้เจริญงอกงามไปสู่พลังแห่งการก่อประโยชน์อันแท้จริงท่านจะพบว่าเทศนาที่ท่านได้รับความสนุกเพลิดเพลินที่สุดในการแสดงและเป็นการเทศนาที่บันดาลผลสูงเยี่ยมโดยแท้จริงในการส่งเสริมให้ผู้ฟังดำรงชีวิตอยู่ในความดีงามก็คือเทศนาที่ส่วนใหญ่ออกมาจากภายในกของท่านเองเทศนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกและเนื้อหนังของท่าน เป็นสิ่งที่กลั่นมาจากการปฏิบัติงานแห่งสมองของท่านเป็นผลิตผลแห่งพลังงานสร้างสรรค์ของท่านเทศนาที่เก็บมาจากโน่นนี่มาผสมผสมกันเข้าจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นของใช้แล้วเสมอมีกลิ่นของบูตรที่เอามาอุ่นใหม่เทศนาที่สิงสู่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวและอบอวนอยู่ภายในโบสถ์มีชีวิตชีวาเดินได้และกระโดดโลดเต้นได้และสรรเสริญพระเจ้า เทศนาที่เข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ฟังจนทำให้หัวใจนั้นพองตัวลอยสูงเหมือนนกอินทรีโผบินอยู่ในอากาศและชักจูงให้เขาเดินอยู่ในหนทางแห่งหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยไม่ได้เกิดความย่อท้อเทศนาอันมีชีวิตเหล่านี้เท่านั้นคือเทศนทานที่คลอดออกมาจากพลังภายในร่างกายของผู้แสดงโดยแท้จริงวิธีลิงคอนเตรียมสุนทรพจน์ลิงคอนเตรียมสุนทรพจน์ของเขาอย่างไรหรือ ช่างโชคดีสยจริงๆที่เราได้รู้ข้อเท็จจริงต่างๆและในขณะท่านอ่านวิธีการของลิงคอนท่านจะสังเกตได้ว่าคณะบดีเปล่าในปาฐกถาของเขายกย่องวิธีปฏิบัติหลายประการที่ลิงคอนนำมาใช้เมื่อเกือบหนึ่งศตวรรษมาแล้วในสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดชิ้นหนึ่งของลิงคอนซึ่งได้กล่าวออกมาด้วยมโนภาพแห่งการพยากรณ์มีดังนี้บ้านที่แบ่งแยกโดยเป็นปรปักต่อกันไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถทนทานได้อย่างถาวรโดยอยู่ในฐานะครึ่งธาตุและครึ่งอิสระคำพูดนี้คิดได้ขณะเขาทำโน่นนี่ตามปกติในขณะเขากินอาหารในขณะเขาเดินไปตามถนนในขณะเขานั่งรีดนมวัวในโรงในขณะเขาไปร้านขายเนื้อและร้านชำอันเป็นกิจวัตรประจำวันพร้อมด้วยมีผ้าห่มสีเทาแก่แกคลุมหัวไหล่ทั้งสองและตะกร้าสำหรับจ่ายตลาดคล้องอยู่กับแขนข้างหนึ่ง ลูกชายเล็กๆคนหนึ่งเดินเคียงข้างปากคุยและถามทำหน้ากระเงากระงอดและกระตุกนิ้วยาวมีแต่กระดูกของพ่อเพื่อให้พูดกับเขาบ้างแต่ไม่ได้ผลอย่างใดลิงคอนคงก้าวขาต่อไปเรื่อยๆจิตใจแน่วนิ่งอยู่ในความคิดคำนึงถึงสุนทรพจน์ที่เขาจะแสดงจนไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่ามีลูกชายของเขาเดินมาด้วยกัน ครั้งแล้วครั้งเล่าในระหว่างเขาใช้สมองพินิจพิจารณาเตรียมเรื่องพูดลิงคอนจดข้อความสั้นๆและประโยคต่างๆลงบนซองจดหมายใช้แล้วเศษกระดาษส่วนหนึ่งของถุงกระดาษหรือวัตถุใดๆก็ตามใกล้ๆที่พอขีดเขียนลงไปได้เขาเก็บเศษกระดาษเหล่านี้ไว้ในหมวกด้านบนและติดไปกับเขาจนเขามีโอกาสนั่งที่โต๊ะจัดมันให้เป็นประเบียบและเขียนข้อความเพิ่มเติมให้เต็มบริบูรณ์และปรับปรุงโดยทั่วตลอด และตกแต่งให้เข้ารูปเพื่อแสดงแก่ประชาชนต่อไปในการโต้คารมระหว่างรนรงหาเสียงกับวุฒธธิสมาชิกดักลัสตามที่ต่างๆในคริสตศักราช1858ดักลัสแสดงสุนทรพจน์ชิ้นเดียวกันทุกคนทุกแห่งที่เขาไปสู่ส่วนลิงคอนคงง่วนกับการศึกษาพิจารณาและไตรตรองต่อไปเรื่อยๆตราบจนเขาได้พบว่าตามคำพูดของเขา เป็นของง่ายที่จะแต่งสุนทรพจน์ขึ้นใหม่ทุกๆวันยิ่งกว่าที่จะเอาของเก่ามาแสดงซ้ำหัวข้อเรื่องแผกกว้างและขยายตัวอยู่ภายในดวงจิตของเขาก่อนเขาจะย้ายไปอยู่ในธรรมเนียบไวยเฮาส์ไม่เท่าใดเขาถือหนังสือรัฐธรรมนูญของสหรัฐและสุนทรพจน์สามชิ้นไม่มีอะไรอีกสำหรับอ้างอิงนอกจากสิ่งดังกล่าวเข้าไปในห้องรกรุงรังเต็มด้วยฝุ่นละอองตั้งอยู่ชั้นบนตอนหลังของร้านขายของแห่งหนึ่งในเมืองสปริงฟิลด์ แล้วปิดประตูใส่กรอนขังตัวเองและณที่นั้นพ้นจากสิ่งรบก,กวนและเสียงทำลายสมาธิเขาเขียนสุนทรพจน์สำหรับแสดงในวาระรับตำแหน่งประธานาธิบดีลิงคอนเตรียมสุนทรพจน์เกสตีสเปิร์กของเขาอย่างไรหรือน่าเสียดายเหลือเกินที่มีการเล่าเรื่องนี้ไม่ตรงกับความจริงแพร่หลายทั่วไปอย่างไรก็ตามเรื่องตามความจริงจับใจอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังหลังจากคณะกรรมการ เตรียมดำเนินงานเกี่ยวกับป่าชาก์กเกสติสเบิร์กตกลงใจจัดให้มีการทําพิธีประกาศอุทิศป่าช้านี้ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงได้เชิญเอ็ดเวิร์ดเอเวเรตต์มาแสดงสุนทรพจน์ท่านผู้นี้เคยเป็นนักบวชอยู่ในเมืองบอสตันเป็นประธานของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นวุฒิสมาชิกแห่งสภาสหรัฐเป็นทูตไปอังกฤษเป็นเลขานุก,การแห่งรัฐและได้รับการยกย่องโดยทั่วๆไป ในฐานะนักพูดที่มีความสามารถที่สุดของอเมริกาครั้งแรกกำหนดทําพิธีอุทิศในวันที่23ตุลาคมคริสตศักราช1863แต่มิสเตอร์เอเวเรสต์ได้ให้เหตุผลอย่างน่าฟังว่าเขาไม่สามารถเตรียมสุนทรพจน์ได้ดีถึงขนาดในเวลากระชั้นชิดเช่นนั้นเหตุนี้เองจึงได้เลื่อนพิธีนี้เป็นวันที่19พฤศจิกายนห่างไปเกือบหนึ่งเดือนเพื่อให้เขามีเวลาเตรียมได้เต็มที่ ก่อนจะถึงกำหนดเวลา3วันเขาใช้เวลาเตรียมเกสตีสเบิร์กโดยเฉพาะไปตามสนามรบเพื่อให้เกิดความเคยชินกับสิ่งทั้งปวงที่ได้อุบัติขึ้นณนที่นั้นระหว่างเวลาดังกล่าวเขาใครครวนและใช้ความคิดสำหรับการเตรียมสุนทรพจน์ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเขาเกิดความรู้สึกว่าได้พบเห็นการสงครามนั้นจริงๆบัตรเชิญมาร่วมในพิธีนี้ได้ส่งไปให้แก่สมาชิกรัฐสภาแห่งชาติทั้งหมด และแก่ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้แจ้งเหตุขัดข้องแต่ครั้งปรากฏว่าลิงคอนตอบตกลงจะมาร่วมด้วยคณะกรรมการพากันประหลาดใจอย่างยิ่งควรขอร้องให้ลิงคอนพูดจะดีไหมเนื่องจากกรรมการเหล่านี้มีได้มีใจเช่นนั้นอยู่ก่อนจึงได้มีเสียงคัดค้านในที่ประชุมเซงแซ่เป็นต้นว่าลิงคอนอาจจะไม่มีเวลาเตรียมนอกจากนั้น ถ้าสมมุติว่าเขามีเวลาจริงเขามีความสามารถที่จะพูดห,หรือจริงอยู่เขาสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดีในการอภิปรายเรื่องธาตุหรือในการแสดงสุนทรพจน์แก่สมาคมคูเปอร์ยูเนียนแต่ไม่มีผู้ใดเคยได้ฟังเขาแสดงสุนทรพจน์เกี่ยวกับพิธีอุทิศมาก่อนเลยเป็นวาระที่จะต้องกระทําอย่างเคร่งครึมและขึงขังฉะนั้นเขาเหล่านี้ไม่ควรเสี่ยงให้ลิงคอนพูดควรขอร้องให้เขาพูดดีไหม กรรมการเหล่านี้ต่างพากันสงสัยและสงสัยแต่ถึงแม้ว่าเขาเหล่านี้จะสงสัยต่อไปอีกสักพันครั้งก็ตามจะไม่มีทางมองเห็นอนาคตและรู้ว่าลิงคอนซึ่งความสามารถของเขาเป็นที่คลางแคลงแก่คณะกรรมการกำลังจะแสดงสุนทรพจน์อันได้ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันว่าสุนทรพจน์ของเขาก็เกสตีสเปิร์กครั้งนี้เป็นชิ้นหนึ่งซึ่งคงอยู่ยืนนานที่สุดเท่าที่เคยกล่าวผ่านออกมา จากปากของมนุษย์ผู้หนีความตายไม่พ้นสุดท้ายสองสัปดาห์ก่อนจะถึงวาระสำคัญคณะกรรมการจึงได้ส่งคำเชิญอันจวนแจไปยังลิงคอนให้พูดอะไรที่เหมาะสมบ้างสักเล็กน้อยถูกแล้วเขาเหล่านี้เพียงแต่ใช้ไถ่คำพูดอะไรที่เหมาะสมบ้างสักเล็กน้อยเท่านั้นลองคิดดูสิท่านว่าสมควรไหมที่คนเหล่านั้นจะพึ่งเขียนหนังสือถึงประธานาธิบดีของสหรัฐด้วยข้อความเช่นนั้น ลิงคอนลงมือเตรียมทันทีเขาเขียนจดหมายถึงเอ็ดเวิร์ดเอเวเรสต์ขอสำเนาสุนทรพจน์ซึ่งเอเวเรสต์ผู้มีความสามารถเป็นเอกในทางนี้จะแสดงในพิธีนั้นครั้นวันหนึ่งหรือสองวันต่อมาลิงคอนไปถ่ายรูปที่ร้านแห่งหนึ่งเขาเอาต้นฉบับสุนทรพจน์ของเอเวเรสต์ติดไปด้วยและอ่านในเวลาว่างขณะอยู่ในร้านถ่ายรูปเขาพินิจพิเคราะห์สุนทรพจน์ของเขาอยู่หลายวันพินิจพิเคราะห์ในขณะเดินไปและเดินกลับ ระหว่างทำเนียบไวท์เฮาส์และสำนักงานการสงครามพินิดพิเคราะห์ขณะนอนอยู่บนเก้าอี้ยาวบุหนังในสำนักงานการสงครามเพื่อรอคอยรายงานล่าสุดทางโทรเลขเขาเขียนวัดวัดลงบนกระดาษฟูสแก๊แผ่นหนึ่งและใส่ติดตัวไปในหมวกแก๊บทรงสูงของเขาขพิจารณาใคร่ครวญสุนทรพจน์ชิ้นนี้ติดต่อกันไปตลอดเวลาปรากฏว่ามันค่อยๆก่อรูปขึ้นทีละน้อยทีละน้อยตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ในวันอาทิตย์ก่อนจะแสดงสุนทรพจน์ข้อนี้เขาพูดกันในอาบรูคมันยังเขียนไม่เรียบร้อยทีเดียวอย่างไรก็ตามมันยังไม่จบผมได้เขียนแล้วเขียนอีกสองหรือสครั้งและผมจะปรับปรุงมันเสียใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงจะเป็นที่พอใจเขามาถึงเมืองเกสตีสเบิร์กในตอนกลางคืนก่อนจะถึงวันทําพิธีอุทิศป่าช้าเมืองเล็กๆนี้มีผู้แห่กันมาคับคั่งเนืองแน่น จำนวนพลเมืองตามปกติซึ่งมี1,300คนได้เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันจนกลายเป็น15,000คนเหตุนี้เองชายและหญิงจำนวนมากมายจึงต้องย่ำไปตามถนนอันสศกรปรกแตรวงราวหกคณะมันเลงเสียงดังสนัน่นฝูงชนพากันร้องเพลงร่างของยอนบราวเสียงแซ่และพากันชุมนุมกันที่บ้านของมิสเตอร์วิลซึ่งใช้เป็นที่ต้อนรับลิงคอน คนเหล่านี้ร้องเพลงสะดุดีเขาและขอร้องให้เขากล่าวคำปราศัยบ้างลิงคอนปฏิบัติตามด้วยกล่าวคำพูดเพียงไม่กี่คำซึ่งมีข้อความง่ายๆย,ยิ่งกว่าเป็นสำนวนลึกซึง้งอาจจะเป็นเพราะเขาไม่เต็มใจพูดจนกว่าจะถึงวันพรุ่งขึ้นก็ได้ที่จริงเขาใช้เวลาระยะหลังของหัวค่าวันนั้นสำหรับปรับปรุงสุนทรพจน์ของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาถึงกับไปที่บ้านติดกันซึ่งรัฐมนตรีว่าการกลาโหมซิลเวิร์ตพักอยู่ และอ่านสุนทรพจน์ดังๆให้ฟังและขอร้องซีเวิร์ดให้วิจารณ์หลังอาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นเขาง่วนอยู่กับการกล่าวสุนทรพจน์ต่อไปอีกตราบจนมีเสียงเคาะที่ประตูและผู้เคาะบอกว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้าประจำที่ในขบวนแห่ไปสู่ป่าช้าพันเอกคาซึ่งขี่ม้าข้างหลังประธานาธิบดีลิงคอนเล่าว่าเมื่อขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากที่ลิงคอนนั่งยืดกายตรงอยู่บนหลังม้า ท่าทางสง่างามในฐานะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพโบกแต่ขณะขบวนแห่เคลื่อนต่อไปร่างของเขาชะโง,งกล้ำออกไปข้างหน้าแขนยกเฉยอยู่ข้างกายและก้มหัวต่ำท่าทางของเขาดูคล้ายกับกำลังใช้ความคิดอย่างหมกมุ่นเราสามารถถ่ายได้แต่เพียงว่าแม้ในขณะอีกไม่ช้าเขาจะแสดงสุนทรพจน์เล็กๆอันประกอบด้วยข้อความอมตะสิประโยคเขายังไม่ไวายคิดปรับปรุงมันอีกครั้งหนึ่ง สุนทรพจน์บางชิ้นของลิงคอนซึ่งเขามีความสนใจเพียงเล็กน้อยได้ประสบความล้มเหลวโดยไม่มีปัญหาแต่สำหรับสุนทรพจน์เรื่องธาตุและเรื่องสหรัฐจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขามีพลังอันพิเศษเมื่อเขากล่าวคำพูดทำไมหรือเพราะว่าเขาครุ่นคิดโดยไม่รู้จักหยุดยั้งในปัญหาเหล่านี้และรู้สึกหวั่นไหวอย,อย่างลึกซึ้งสหายของเขาผู้หนึ่งซึ่งนอนร่วมห้องกับเขาคืนหนึ่งที่โรงแรมเล็กๆในรัฐอิลลินอย เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าได้พบลิงคอนนั่งอยู่บนเตียงตาจ้องจับอยู่ที่ฝาและกล่าวคําพูดประโยคแรกออกมารัฐบาลน,นี้ไม่สามารถทนทานได้อย่างถาวรโดยอยู่ในฐานะครึ่งทาสและครึ่งอิสระพระเยซูเตรียมเทศนาของพระองค์อย่างไรหรือพระองค์หนีหน้าไปจากกลุ่มชนพระองค์คิดไตรตรองใคร่ครวญพระองค์เข้าไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวและเข้าสมาธิและอดอาหาร4ีวันและ40คืน นับจากนั้นเป็นต้นมานักบุญแมทธิวบันทึกไว้พระเยซูได้เริ่มต้นเทศนาหลังจากนั้นไม่นานพระองค์ได้แสดงเทศนาที่โด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกนั่นคือคำสอนบนภูเขาทั้งหมดนี้น่าสนใจอย่างยิ่งท่านอาจจะแยง้งแต่ฉันไม่ปรารถนาที่จะเป็นนักพูดอมตะเลยฉันเพียงแต่ต้องการกล่าวคำพูดง่ายๆเพียงไม่กี่คำในที่ชุมนุมเป็นครั้งคราวเท่านั้นจริงของท่าน และข้าพเจ้าตระหนักในความต้องการของท่านอย่างเต็มที่หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือท่านและบุคคลอื่นๆผู้อยู่ในฐานะเดียวกับท่านให้สามารถพูดในที่ชุมนุมได้คล่องแคล่วท่านสามารถได้ประโยชน์ตามสมควรจากการนำเอาแบบแผนของนักพูดเรืองนามในอดีตมาใช้แต่การกระทำนั้นจะสำฤทธิผลได้โดยปราศจากการอวดอ้างว่าเป็นคำพูดของท่านเองวิธีเตรียมคำพูดของท่าน เรื่องอะไรบ้างที่ท่านจะนำมาพูดเพื่อการฝึกหัดขอตอบว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เท่าที่ท่านสนใจอย่าได้กระทำผิดพลาดซึ่งได้เกิดแก่นักพูดเกือบทุ่ทั่วไปด้วยการพยายามพูดให้มีเรื่องราวมากมายในการพูดสั้นๆครั้งหนึ่งทางที่ดีจงหามุมสักหนึ่งหรือสองมุมของเรื่องนั้นๆและพยายามบรรยายให้ได้เนื้อถ้อยกระทงความท่านจะเป็นคนโชคดีอย่างยิ่งทีเดียวถ้าท่านสามารถทำได้เช่นนี้ในการกล่าวคำพูดในระยะเวลาเล็กน้อย จงกำหนดเพรื่องที่ท่านจะพูดไว้ล่วงหน้าเพื่อท่านจะได้มีเวลาคิดใครครวนถึงมันในยามว่างจงครุ่นคิดอยู่กับมันสักเจ็ดวันจงฝันถึงมันสักเจ็ดคืนจงคิดถึงมันในตอนเช้าเวลาท่านกนหนวดเวลาท่านอาบน้ําเวลาท่านนั่งรถไปตามถนนเวลาท่านคอยขึ้นลิฟต์เวลาท่านกินอาหารกลางวันเวลาท่านคอยนัดเวลาท่านรีดผ้าหรือทำอาหาร จงเอามันมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมิตรสหายจงเอามันมาเป็นเรื่องสำคัญในการสนทนาท่านจงถามตนเองถึงปัญหาทุกประการเท่าที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเป็นต้นว่าถ้าท่านจะพูดถึงเรื่องการหย่าร้างท่านถามตนเองว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ผัวเมีายหย่ากันจะกระทบกระเทือนอะไรบ้างแก่เศรษฐกิจและสังคมจะแก้ไขาการหย่าอันแสนร้ายได้อย่างไรทำไมจึงควรหรือเราควรมีกฎหมายหย่าที่ดีบ้างไหม มีทางไม่หยาก,กันบ้างไหมทําอย่างไรการหยาจึงจะยากยิ่งขึ้นหรือง่ายลงสมมุติว่าท่านจะพูดถึงเรื่องทําไมท่านจึงศึกษาการพูดในที่ชุมนุมท่านควรจะถามตนเองด้วยถ้อยคําเหล่านี้ฉันได้ประสบความยุ่งยากอะไรบ้างฉันหวังจะได้อะไรจากการศึกษานี้ฉันเคยพูดในที่ชุมนุมมาบ้างหรือไม่ถ้าฉันเคยพูด พูดเมื่อใดที่ไหนผลเป็นอย่างไรทำไมฉันจึงคิดว่าการศึกษานี้จะมีคุณค่าสำหรับนักธุรกิจฉันรู้จักหญิงและชายคนใดบ้างไหมที่ฟันฝ่าขวากน้นาำในการค้าหรือการเมืองไปสู่ความสำเร็จซึ่งส่วนมากเป็นเพราะความเชื่อมั่นในตนเองของเขากิริยาท่าทางของเขาความสามารถในการพูดให้จับใจของเขาฉันรู้จักบุคคลอื่นๆบ้างไหมที่มีโอกาสสมปรารถนาในความสำเร็จเพราะเขาขาดคุณสมบัติงามเหล่านี้ จงจำแนกแยกแยะความแตกต่างของบุคคลเหล่านี้และเล่าเรื่องของเขาโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อถ้าท่านยืนขึ้นพูดโดยมีความคิดแจ่มใสและพูดไปได้เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาสองหรือสามนาทีเพียงเท่านี้นับว่าท่านทำได้ดีมากแล้วสำหรับการพูดครั้งแรกๆของท่านส่วนหัวข้อที่ว่าทำไมท่านจึงศึกษาการพูดในที่ชุมนุมคำตอบง่ายมากเพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นอยู่ชัดเจนแล้ว แล้วท่านใช้เวลาสักเล็กน้อยเลือกและจัดวัตถุดิบสำหรับหัวข้อนี้ท่านแทบจะจำมันได้จนขึ้นใจทีเดียวเนื่องจากเรื่องที่ท่านจะพูดนี้เป็นข้อสังเกตของท่านเองความปรารถนาของท่านเองและประสบการณ์ของท่านเองสำหรับในด้านอื่นสมมติว่าท่านตกลงใจจะพูดในเรื่องธุรกิจหรืออาชีพของท่านท่านจะเตรียมคำพูดอย่างไรบ้าง ท่านมีวัตถุดิบสําหรับเรื่องนี้กองเนินเทินทึกอยู่แล้วปัญหาของท่านมีอยู่แต่เลือกจะจัดวัตถุดิบให้เข้ารูปพยายามพูดเรื่องนี้โดยใช้เวลาสามนาทีเท่านั้นเพราะจะไม่เป็นผลดีอย่างใดเลยการพยายามกระทําเช่นนั้นจะเป็นเรื่องย่นย่อจนเกินไปขัดขาดวินวินจนเกินไปจงใช้แง่สําหรับเพียงแง่เดียวเท่านั้นในหัวข้อเรื่องที่ท่านจะพูดโดยขยายเรื่องราวให้กว้างขวางออกไปเป็นต้นว่า ท่านเล่าถึงท่านเข้ามาอยู่ในธุรกิจหรืออาชีพนั้นๆได้อย่างไรเกิดจากเหตุบังเอิญหรือท่านเลือกเองเล่าถึงการต่อสู้ดิ้นรนในระยะแรกของท่านความพ่ายแพ้ของท่านความหวังของท่านชัยชนะของท่านจงบรรยายในสิ่งที่ให้ความสนใจแก่บุคคลทั่วๆไปเป็นภาพชีวิตแท้จริงอันวางรากฐานอยู่บนสิ่งที่ประสบพบเห็นใหม่เอี่ยมเรื่องจริงเรื่องเบื้องหลังชีวิตของมนุษย์เกือบทุกคน ถ้าเล่าอย่างถ่อมตนและปราศจากการโอร้อวดหรือยกตนย่อมทําให้ผู้ฟังได้รับความเพลิดเพลินที่สุดมันเป็นวัตถุดิบสําหรับปาทกถาซึ่งใช้ได้ผลเกือบเด็ดขาดแน,แน่ๆหรือนําเอาอีกมุมหนึ่งของธุรกิจที่ท่านดําเนินอยู่มาพูดก็ได้เช่นมีความยุ่งยากประการใดบ้างและท่านจะให้คําแนะนําอะไรบ้างแก่ชายหนุ่มผู้ต้องการจะเข้าไปอยู่ในธุรกิจนั้นๆหรือเล่าถึงบุคคลต่างๆที่ท่านติดต่อสัมพันธ์ด้วยมีทั้งผู้ที่สุจริตและไม่สุจริต เล่าถึงปัญหาต่างๆที่ท่านได้เผชิญงานของท่านให้บทเรียนในประเด็นน่าสนใจที่สุดในโลกธรรมชาติของมนุษย์อย่างไรบ้างถ้าท่านพูดถึงเทคนิคแห่งงานของท่านเกี่ยวกับความเป็นไปของงานนั้นคําพูดของท่านจะกลายเป็นทําให้ผู้ฟังไม่สนใจได้โดยง่ายแต่การพูดถึงบุคคลพูดถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลต่างๆเป็นวัตถุดิบชนิดที่ยากนักจะประสบความล้มเหลว เนื้อสิ่งอื่นใดอย่าได้ทําให้ปาฐกถาของท่านเป็นเทศนาอันเลื่อนลอยเป็นอันขาดผู้ฟังจะเกิดความเบื่อหน่ายแต่ทําให้ปาฐกถานั้นมีรสชาติอยู่ด้วยตัวอย่างและเรื่องของบุคคลทั่วไปจงนึกถึงเรื่องที่มีหลักฐานแน่นอนซึ่งท่านได้สังเกตมาและนึกถึงเหตุผลข้อเท็จจริงอันแน่นแฟน้นซึ่งท่านเชื่อมั่นว่าแต่และเรื่องที่ท่านหยิบยกมากล่าวอ้างเป็นตัวอย่างที่ดี ท่านจะพบด้วยว่าเรื่องที่มีหลักฐานแน่นอนจําได้ง่ายกว่าเรื่องที่เลื่อนลอยพูดได้สะดวกกว่ากันมากและช่วยให้คําพูดของท่านเจิดจ้ายิ่งขึ้นอีกด้วยขอยกแบบอย่างที่นักประพันธ์ผู้ประชาชนสนใจมากผู้หนึ่งได้กระทําต่อไปนี้คือข้อความตัดตอนมาจากบทความโดย B A f r o s เรื่องผู้บริหารงานจําเป็นต้องมีผู้แทนร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัท โปรดสังเกตตัวอย่างเหล่านี้มีการพูดพาดพิงของบุคคลบางคนรวมอยู่ด้วยธุรกิจและอุตสาหกรรมมหึมาของเราหลายบริษัทในปัจจุบันนี้ครึ่งหนึ่งเคยเป็นกิจการเล็กๆดำเนินงานโดยคนคนเดียวแต่แล้วส่วนใหญ่ของบริษัทเหล่านี้ได้เจริญเติบโตขึ้นสู่ฐานะที่กำลังเป็นอยู่เหตุผลก็คือในขณะเมื่อก่อนนี้กิจการใหญ่ๆทุกประเภทอยู่ในความควบคุมดูแลของคนคนเดียวในเวลานี้ กิจการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งหลายต่างดำเนินงานขนาดมหึมาโดยคนหลายคนและแม้ว่าผู้เป็นเจ้าของกิจการนั้นจะมีพลังความสามารถสูงสุดขนาดยักษ์ก็ตามจำเป็นจะต้องห้อมล้อมด้วยผู้มีสติปัญญาสูงในฐานะผู้ร่วมบริหารงาน FW w o o เ w o r t h เคยบอกข้าพเจ้าครั้งหนึ่งว่าเดิมที่กิจการของเขาบริหารโดยตัวเขาคนเดียวอยู่หลายปีครั้นแล้วสุขภาพของเขาเสื่อมโทรมลงขนาดหนัก และในขณะเขานอนสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าอยู่ในโรงพยาบาลนั่นเองเขาได้ตระหนักความจริงว่าถ้ากิจการของเขาจะขยายให้กว้างขวางออกไปตามที่เขาหวังจะต้องมีผู้ร่วมรับผิดชอบในการบริหารบริษัทเบดลี e แฮมสตีลปรากฏชัดว่าอยู่ในอำนาจบริหารของคนคนเดียวมาหลายปีชันชวอปรับหน้าที่ดำเนินงานหมดทุกอย่างยูยินยีเกสซึ่งดำเนินงานในบริษัทเหล็กกล้าอีกบริษัทหนึ่ง โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบในการบริหารได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นทีละน้อยจนล้ำหน้าบริษัทเบดลีเฮมความเจริญในเรื่องนี้เพวะเป็นผู้กล่าวเปิดเผยซ้ำซ้ำซากบริษัทอิตแมนโกดักในตอนต้น,ตนดำเนินงานโดยจอร์ดอิตแมนคนเดียวแต่เขาฉลาดไม่น้อยเลยที่ได้จัดให้มีคณะร่วมบริหารที่มีสมรรถภาพขึ้นนานมาแล้วบริษัททำอาหารกระป๋องใหญ่ๆทั้งหมดในชิคาโก ได้ปฏิบัติอย่างเดียวกันในตอนผู้จัดตั้งบริษัทเหล่านี้ได้เปิดกิจการขึ้นส่วนบริษัทสแตนดาร์ดออยกลับปฏิบัติตรงกันข้ามกับความคิดเห็นที่เป็นอยู่แพร่หลายในสมัยนั้นกล่าวคือไม่เคยบริหารโดยคนคนเดียวนับตั้งแต่กิจการของบริษัทนี้ขยับขยายเติบโตขึ้นเยพีมอกันแม้ว่าเป็นผู้มีความสามารถสูงเยี่ยมแต่มีศรัทธาในการเลือกหุ้นส่วนที่มีสมรรถภาพล้ำเลิศมาร่วมรับภาระหนักด้วยกัน ยังมีหัวหน้าใหญ่ในวงธุรกิจอยู่อีกมากที่พอใจดำเนินการของเขาในแบบแสดงเดี่ยวแต่แล้วจะถูกบังคับโดยความใหญ่โตกว้างขวางของการปฏิบัติงานในแบบสมัยใหม่ให้ตั้งผู้บริหารแทนจำนวนหนึ่งเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงานบุคคลบางคนในปาติาเกี่ยวกับกิจการของเขาได้กระทำความผิดอย่างอภัยให้ไม่ได้โดยพูดแต่เรื่องราวที่เขาเองสนใจเท่านั้นเหตุใดผู้พูดจึงไม่พยายามตรวจสอบให้แน่นอนเสียก่อนว่า เรื่องที่นำมาพูดไม่ใช่เพื่อให้เขาเองสนุกแต่เพื่อให้ผู้ฟังสนุกต่างหากเหตุใ <c oughs> ดเขาจึงไม่พยายามวิงวอนต่อความรู้สึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของเขาเป็นต้นว่าถ้าเขาเป็นคนหาประกันไฟเขาจะไม่บอกลูกค้าถึงวิธีป้องกันไม่ให้ไฟเผาทรัพย์ <c oughs> สมบัติ <eder> หรือถ้าเขาเป็นนายธนาคารเขาจะไม่ให้คำแนะนำแก่ผู้ฝากเงินในเรื่องการเงินหรือการลงทุนหรือ ถ้าผู้พูดเป็นหัวหน้าใหญ่ในชาติขององค์การสตรีองค์การหนึ่งหล่อนจะไม่บอกผู้ฟังตามท้องถิ่นต่างๆถึงหนทางที่ผู้ฟังเหล่านั้นจะมีส่วนร่วมในความเคลื่อนไหวของชาติโดยยกเอาตัวอย่างพิเศษมาจากแผนการประจำท้องถิ่นละหรือในขณะทำการเตรียมจงศึกษาผู้ฟังไปด้วยท่านต้องคิดถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ฟังเหล่านั้นการปฏิบัติเช่นนี้ในบางครั้งหมายถึงว่าท่านได้ชนะสงครามครั้งหนึ่งแล้ว ในการเตรียมเรื่องบางเรื่องขอแนะนำว่าถ้าท่านมีเวลาพอควรอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเสียบ้างเป็นการค้นหาความจริงว่าผู้อื่นคิดและพูดถึงมันอย่างไรแต่อย่าอ่านจนกว่าท่านได้ทำความรู้สึกนึกคิดเสียก่อนว่าตัวท่านไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยสิ่งนี้สำคัญมากเคล็ดลับของกำลังสำรองลูเทอร์เบอร์แบงพูดก่อนเขาพบความตายไม่เท่าใดมีอยู่บ,บ่อยๆข้าพเจ้าเพาะพันไม้ตัวอย่าง ขึ้นถึงหนึ่งล้านต้นเพื่อคัดเอาต้นที่งามเลิศเพียงหนึ่งหรือสองต้นเท่านั้นครั้นแล้วทำลายต้นที่ด้อยกว่าเสียทั้งหมดป้าตกถาครั้งหนึ่งควรเตรียมไว้อย่างล้นเหลือและมีสาระแตกต่างกันทางที่ดีเตรียมความคิดเห็นไว้ร้อยอย่างและคว้างทิ้งเสีย90อย่างจงรวบรวมมัตถุดิบและความรู้ไว้มากๆยิ่งมากกว่าจำเป็นต้องใช้เท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้น จงหาสิ่งอันจะนำความมั่นใจเพิ่มเติมแก่ท่านจงหาสิ่งอันจะอำนวยประโยชน์แก่จิตใจและหัวใจของท่านและความเป็นไปในทุกส่วนของปาฐธถานี่คือปัจจัยพื้นฐานและสำคัญในการเตรียมแม้กระนั้นยังมีนักพูดอยู่มากมายเพิกเฉยกันบ่อยๆทั้งในการพูดในที่ประชุมสาธารณะและพูดแก่ผู้รู้จักคุ้นเคยเขาพเจ้าได้ฝึกสอนคนเดินตลาดคนโฆษณาขายสินค้าคนแสดงคุณภาพของสินค้าหลายร้อยคน อา t h เธอร์ดันพูดความอ่อนแออย่างยิ่งในส่วนมากของคนเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าได้ค้นพบก็คือเฉยเมยที่จะตระหนักถึงความสําคัญของการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้าของเขาและความจําเป็นต้องหาความรู้นี้เอาไว้ก่อนจะลงมือขายสินค้ามีคนเดินตลาดมากมายมาหาข้าพเจ้าที่สํานักงานและหลังจากอธิบายรูปลักษณะของสิ่งที่จะขายและพูดชักชวนตามแบบการเสนอขายเสร็จแล้ว เขาจะแสดงอาการกระตือรือร้อนเพื่อจะขายสิ่งนั้นๆให้ได้ทันทีคนเดินตลาดหลายคนในจำนวนนั้นไม่ยอมอดทนมาเรียนการเสนอขายจนตลอดหนึ่งสัปดาห์และส่วนใหญ่ไม่ยอมอดทนแม้แต่เพียง48ชั่วโมงในการฝึกหัดและอบรมคนโฆษณาและคนเดินตลาดให้เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องอาหารข้าพเจ้าพยายามให้คนเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านอาหารด้วยข้าพเจ้าบังคับให้เขาศึกษาแผนผังจัดทาโดยกรมเกษตรกรรม ซึ่งแสดงว่าในอาหารประเภทหนึ่งหนึ่งมีน้ำเท่าใดมีโปรตีนเท่าใดมีคาร์โบไฮเดรตเท่าใดมีไขมันเท่าใดและมีขี้เท่าเท่าใดข้าพเจ้าให้เขาศึกษาวัตถุธาตุต่างๆอันประกอบขึ้นเป็นอาหารกระป๋องซึ่งเขาเป็นผู้ขายข้าพเจ้าให้เขาอยู่ในฐานะั้นนักเรียนเสียหลายวันตราบจนผ่านการสอบได้เป็นที่เรียบร้อยข้าพเจ้าให้เขาฝึกซ้อมขายสินค้าแก่คนเดินตลาดอื่นๆ ข้าพเจ้ามีรางวัลเป็นกำลังใจสำหรับการพูดเสนอขายที่ดีที่สุดข้าพเจ้ามักจะได้พบว่าคนเดินตลาดบางคนไม่มีความภาคเพียรพอในการใช้เวลาตอนต้นๆสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวเขาเหล่านี้พูดผมไม่มีวันมีโอกาสบอกแก่ร้านค้าย่อยหมดทุกอย่างหรอกเขามีภาระยุ่งตลอดเวลาถ้าผมพูดเรื่องโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเขาคงจะไม่ฟังและถ้าเขาฟังเขาไม่รู้ว่าผมพูดถึงเรื่องอะไร ข้าพเจ้าตอบคุณไม่ได้หาความรู้ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าของคุณแต่เพื่อประโยชน์แก่ตัวของคุณเองต่างหากถ้าคุณรู้เรื่องผลิตกรรมที่คุณขายจากกอถึงฮอคุณจะมีความรู้สึกต่อมันชนิดยากที่จะพัฒนาได้ถูกต้องคุณจะเป็นคนที่เปรียบเหมือนปืนได้บรรจุกระสุนยอยู่พรักพร้อมมีป้อมป้องกันอย่างแน่นหนาจิตใจอยู่ในสภาพแข็งแกร่งซึ่งคุณสามารถจะบุกตะลุยโดยไม่มีสิ่งต้านทานเอาชนะคุณได้มิสไอดาเอ็มทาเบล นักประวัติศาสตร์ลือนามแห่งบริษัทสแตนดาร์ดออยเคยบอกผู้เขียนเมื่อหลายปีมาแล้วว่าครั้งหนึ่งขณะลอนอยู่ในกรุงปารีสมิสเตอร์เอสเแมคครัวผู้จัดการตั้งนิตยสารแมคครัวแมกซีนโทรเลขให้หลอนเขียนสารคดีสั้นๆเรื่องการส่งโทรเลขทางสายใต้น้ำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกลอนจึงเดินทางไปกรุงลอนดอนสัมภาษณ์ผู้จัดการภาคยุโรปแห่งบริษัทสายโทรเลขใต้น้ำขนาดใหญ่ และหลอนได้ข้อเท็จจริงมากพอสำหรับงานที่หลอนได้รับมอบหมายแต่หลอนไม่ได้หยุดยั้งแต่เพียงแค่นี้หลอนกลับต้องการข้อเท็จจริงอีกประการไว้เป็นทุนสำรองต่อไปหลอนได้ศึกษาการส่งโทรเลขทางสายข้ามมหาสมุทรทุกแบบซึ่งมีแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษหลอนอ่านหนังสือต่างๆเรื่องประวัติความเป็นมาของโทรเลขและไปที่โรงงานสร้างสายโทรเลขที่ชานกรุงลอนดอนและดูวิธีผลิตอีกด้วย เหตุใดหล่อนจึงสะสมเรื่องราวมากมายถึงสิบเท่าของจํานวนจําเป็นที่หล่อนจะต้องใช้หล่อนปฏิบัติเช่นนี้ก็เพราะหล่อนเห็นว่ามันนํามาให้ซึ่งกําลังสํารองเพราะหล่อนตระหนักว่าความรู้อันมากมายก่กองโดยไม่ได้นํามาเขียนสามารถจะบันดาลให้เกิดพลังและความสวยสดงดงามแก่ข้อความเล็กน้อยที่หล่อนบรรยายเอ็ดวินเยมคัตเทลได้แสดงปาฐกถาให้คนฟังมาแล้วรวมทั้งหมดร,ราวสิบล้านคน แม้กระนั้นเขายังบอกความลับแก่ข้าพเจ้าว่าหลังจากการพูดและอยู่ในระหว่างทางกลับบ้านถ้าเขารู้สึกว่าปาทกถาของเขาครั้งใดมิได้มีสิ่งดีงามประทับใจทิ้งไว้ให้แก่ผู้ฟังปาทกถาครั้งนั้นจะประสบความล้มเหลวทำไมหรือทั้งนี้เพราะรู้ดีจากความเจนจัดยาวนานของเขาว่าปาทกถาที่ดีอย่างแท้จริงจะต้องมีวัตถุดิบสำรองอย่างอุดมสมบูรณ์ อย่างมากมายล้นเหลืออย่างสุรุ่ยสุร่ายมีมากกว่าที่ผู้พูดจะมีโอกาสนำออกใช้หลายเท่านักสรุปสําหรับบทที่2 1. เมื่อผู้พูดมีเรื่องราวสําหรับพูดซึ่งเป็นเหตุการณ์แท้จริงอยู่ในสมองและหัวใจของเขานั่นคือแรงกระตุ้นภายในให้พูดออกมาเกือบเป็นสิ่งที่แน่นอนได้ว่าจะช่วยให้เขาประสบผลดี ไฟลกถาที่ได้เตรียมเป็นอย่างดีแล้วเมื่อนำออกแสดงในที่ชุมนุมย่อมประสบความสำเร็จ9้าใน10ส่วนเสมอ 2. อะไรคือการเตรียมลอกประโยคสำเร็จรูปลงในกระดาษหรือท่องจำถ้อยคำสํานวนบางวรรคบางตอนหรือไม่ใช่ทั้งนั้นการเตรียมที่แท้จริงประกอบด้วยการขุดบางสิ่งบางอย่างออกจากตัวท่านเองยึดมั่นและบำรุงให้เจริญงามซึ่งอุดมคติของท่านเองวงเล็บเปิดตัวอย่างมิสเตอร์แจ็กสัน แห่งนิวยอร์กผู้พบความล้มเหลวเมื่อเขาเพียงแต่พยายามท่องความคิดเห็นของใครคนหนึ่งซึ่งเขาเอามาจากบทความในนิตยสารฟอรสแมกซีนครั้นแล้วเขาได้รับความสําเร็จในเมื่อเขาใช้บทความนั้นเพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับปฐฐาฐกถาของเขาเองในเมื่อเขาคิดหาไอเดียของเขาและยกตัวอย่างประกอบซึ่งเป็นของเขาเองวงเล็บปิด 3. อย่าได้นั่งลงและพยายามใช้เวลาคิดสร้างปฐาฐกถาขึ้นภายในชั่วโมงเป็นอันขาด ปาทกถาไม่สามารถหุงต้มตามคำสั่งได้เหมือนทำสเต็กจานหนึ่งปาทกถาคือสิ่งที่จะต้องงอกงามขึ้นมาจงเลือกหัวข้อเรื่องในวันแรกๆของเจ็ดวันที่กำหนดไว้สำหรับพูดคิดถึงมันในยามว่างใคร่ครวญถึงมันเอามันเข้านอนกับท่านฝันถึงมันจงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมิตรสหายของท่านจงเอามันมาเป็นเรื่องสำคัญในการสนทนาถามตัวท่านเองด้วยคำถามในทุกประการเท่าที่มีอยู่เกี่ยวกับมัน เขียนความคิดและตัวอย่างสำหรับเป็นอุทาหณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ท่านลงบนแผ่นกระดาษและพยายามหาเพิ่มเติมต่อไปอีกโดยไม่หยุดยัง้งไอเดียสิ่งที่ชวนคิดตัวอย่างจะผุดขึ้นในสมองของท่านในโอกาสต่างๆกันเช่นเวลาท่านอาบน้ำเวลาท่านนั่งอยู่ในรถเวลาท่านคอยกินอาหารคำ่ำนี่คือแบบของริงคอนและได้กลายเป็นแบบของนักพูดที่ได้รับความสำเร็จเกือบทุกคน 4. หลังจากท่านได้ใช้ความคิดอิสระบ้างแล้ว จงหาหนังสือเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องของท่านอ่านถ้ามีเวลาพอ 5. จงรวบรวมวัตถุดิบให้มากมายล้นเหลือกว่าที่ท่านตั้งใจจะนํามาใช้จงเอาอย่างลูเทอร์เบอร์แบงมีอยู่บ,บ่อยๆเขาเพาะพันไม้ตัวอย่างขึ้นหนึ่งล้านต้นเพื่อคัดต้นที่งามเลิศเพียงหนึ่งหรือสองต้นเท่านั้นจงเตรียมความคิดเห็นไวร้อยอย่างแต่คว้างทิ้งเสีย90อย่าง 6. หนทางสําหรับเพาะกําลังสํารองก็คือ หาความรู้ให้มากกว่าที่ท่านจะนำมาใช้หลายๆเท่าเพื่อเป็นกำลังสำรองอันเต็มเปี่ยมแห่งความรู้ในการเตรียมพัฒคถาซึ่งใช้ในการฝึกหัดคนเดินตลาดของเขาให้มีความเจนจัดเชี่ยวชาญทางด้านขายอาหารกระป๋องและจงเอาแบบไอดาทาเบลซึ่งใช้ในการเตรียมบทความเรื่องสายโทรเลขใต้น้ำข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติก